วัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะไปชมคลิปรอบคันกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนั่นเองค่ะไปชมรอบคันกันเลยนะคะเผื่อว่าพี่ๆจะมีแนวทางในการแต่งรถหล่อๆนะคะ Ford Ranger นะคะในทุกๆรุ่นจริงๆแล้วก็คือสามารถแต่งได้ทุกรูปแบบกันเลยทีเดียวค่ะคันนี้ก็เรียกได้เลยนะคะว่าเป็นหน้าใหม่เป็นหน้าใหม่แล้วก็เป็นชุดเหล็กด้วยอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรุ่นอะไรนั่นเองค่ะคันนี้นะคะหล่อๆแบบนี้สีพิเศษแบบนี้ค่ะคันนี้เป็นในรุ่นของสปอร์ต 4x4 ราคาตัวรถนะคะอยู่ที่ 1,59,000 บาทแต่ว่าสีส้มคันนี้นะคะบวกเพิ่มอีก 10,000 บาทนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าแค่หมื่นเดียวเองเนาะไม่เป็นไรถ้าเราอยากได้สีพิเศษนะคะเพิ่มแค่นี้เดียวเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะพละกำลังของเขานะคะอยู่ที่170แรงม้าค่ะแล้วก็405แรงบิดนิวตันเมตรเป็นขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะคือเราจะปรับเป็นขับ4ก็ได้ขับ2ก็ได้นะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติทั่วไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆค่ะมาชมในส่วนของชุดแต่งกันก่อนเลยดีกว่าแปลกตาใช่ไหมคะใส่ชุดเหล็กแล้วก็มีกระจังหน้าแบบนี้ด้วยนะคะไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเจ๊พาชมกันนะคะเบื้องต้นเลยนี่เลยเราก็จะใส่เป็นชุดกันชนเหล็กนะคะฮัมเมอร์นะคะรุ่นล่าสุดกันเลยทีเดียวค่ะนะคะก็เรียกได้เลยว่าคันนี้นะคะคือรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไม่ว่าจะเป็นส่งของการชนเหล็กนะคะรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าที่เรียกว่าวิกเตอร์สำหรับกระบะนั่นเองพี่ๆเคยเห็นใช่ไหมคะว่าชุดวิกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นชุดสำหรับ7ที่นั่งใช่ไหมแต่ตัวนี้ออกมาแล้วค่ะสำหรับกระบะเลยค่ะเท่ๆแบบว่าซูมๆกันเลยเนาะดูหรูหรามากๆเลยค่ะเป็นชุดเหล็กที่หรูอะพี่ๆเนาะเป็นชุดเหล็กที่หรูมากๆเลยค่ะนะคะไฟตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะพี่นะคะเป็นไฟ LED ที่ส่องสว่างนะคะเวลาเปิดไฟปุ๊บเนี่ยคือสามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยค่ะนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะใส่เป็นสกู๊ปนะคะฟิตรูปม้านั่นเองค่ะเฉดสีต่างๆทำได้หมดเลยค่ะนะคะคือจัดให้ได้เลยบอกมาเลยค่ะว่าอยากได้แบบไหนนะคะจัดการให้หมดเลยเนาะอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างคันนี้แต่งหล่ออะไรกันนั่นเองค่ะนะคะมาเริ่มต้นด้วยในส่วนของแม็กยางกันเลยค่ะแม็กคันนี้ค่ะออฟเซ็ตลบ18นะคะขอบ20ค่ะแล้วก็ในส่วนของยางตัวนี้จะเป็นยางเลนโซนะคะ 33/12.5 นั่นเองค่ะยก2นิ้วโดยใส่ก้อนหนุนโรงโชว์ค่ะแล้วก็จะมีปีกนกปรับองศาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วล้อใหญ่เนี่ยเจ๊แนะนำนะให้ใส่ปีกนกนะคะเพราะว่ามันจะช่วยปรับบาลานซ์ของล้อนะคะได้ดีกว่าปีกนกเดิมปีกนกเดิมเนี่ยมันก็จะรองรับคือล้อเดิมๆใช่ไหมคะล้อ18อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยล้อ20แล้วจะใส่ปีกนกเดิมมันอาจจะเอียงองศาจะเพี้ยนได้ก็เลยแนะนำนะคะให้ใส่เป็นปีกนกปรับองศานะคะเพื่อที่จะปรับให้ล้อเนี่ยมีความบาลานซ์มากขึ้นลดการกินหน้ายางด้วยค่ะนะคะแล้วก็ทำให้ล้อยางของเราเนี่ยไม่สึกเร็วพี่ๆเคยเห็นใช่ไหมคะคือบางทีแบบเราเห็นรถบางคันที่มันวิ่งไปแล้วเอ้ยทำไมหน้ายางมันสึกเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะปรับสมดุลล้อไม่ดีปีกนกใช้สำหรับของเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแนะนำให้ช่วงล่างแบบดีๆไปเลยอะค่ะพี่อะมาค่ะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อแบบวิกเตอร์นะคะก็เป็น6นิ้วก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะทำให้ดูเป็นแนวออฟโรดมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะด้านข้างค่ะอ่ะมาดูกันนะคะในส่วนของด้านข้างด้านข้างเนี่ยเราก็ใส่กาบข้างนะคะจริงๆกาบข้างก็เพิ่มความมีมิติให้กับด้านข้างด้วยแล้วก็เวลาเราเปิดประตูเนี่ยเวลาไปชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะป้องกันได้นะคะป้องกันได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของบันไดข้างนะคะฮัมเมอร์อ่ะชาโดว์ค่ะตัวนี้นะคะรุ่นยอดฮิตเลยนี่นะคะหล่อๆเท่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวพาชมนะคะห้องโดยสารก่อนนะคะสำหรับเจ้าตัวสปอร์ต 4x4 ค่ะเท่ๆนะคะภายในก็จะดุดันนะคันนี้เป็นสีโทนดำสปอร์ตเลยค่ะนะคะวัยรุ่นว่างั้นเถอะนะคะอ่ะสติกเกอร์ก็เลือกได้เลยค่ะจะกี่ร้อยกี่พันแบบพี่ไปหามาเลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะมีช่างสติกเกอร์ออกแบบให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีโรบาที่ขาดไม่ได้เลยนะถ้าเป็นชุดเหล็กรอบคันแล้วจะไม่มีโรบาก็ไม่ได้เนาะนะคะก็จะมีโรบานะคะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นทรงแขนยาวนะคะไนฟูลี่อ่ะเพิ่งจำได้นะไนฟูลี่เนาะอ่ะแล้วก็อันนี้ใส่เป็นนะคะโรลเลอร์ชัตเตอร์ของฮัมเมอร์ด้วยเป็นออโต้นะอันนี้จะมีรีโมทนะคะในการกดปุ่มเนี่ยมันจะเลื่อนออโต้เลยค่ะเวลาเราใส่สัมภาระต่างๆเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะข้อฝาด้านท้ายเว้นโลโก้อะคริลิกเลนเจอร์แล้วก็นี่เลยค่ะนะคะกันชนนะคะที่พลาดไม่ได้ต้องเป็นฮัมเมอร์
รอบคันอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆนะคะแต่งรถทั้งทีก็เสริมบารมีกันไปเลยก็ต้องคันนี้แหละนะคะอยากได้แบบไหนนะคะจะจัดให้ได้ทุกรูปแบบเลยค่ะพี่ๆสนใจทักแชทมาได้เลยนะคะจะอินบ็อกซ์มาหรือว่าโทรมาสอบถามเจ๊ก็ได้ค่ะตอบได้ทุกคำถามแน่นอนเลยจะเป็นการยื่นไฟแนนซ์ชุดแต่งราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มาสอบถามกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเจ๊ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ